เออหมดเลยแล้วก็ทอไปหมดเลยเจ๋งเจ๋งมันหมดเลยเอาทุกเนี่ยเอาทุกใส่อ่างน้ำมนต์ไหมอ้าวเอาบิดาใส่อ่างน้ำมนต์อ้าวยมพูเอาไอ้นี่มาเลยไอ้โลหะมาอ้าวครับสวัสดีครับก็เอาเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ผมอาจจะมึนไปหน่อยเสียมารยาทกับ FC ต้องขอโทษด้วยนะอ่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดจุกกระเชิญนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อช้างนะครับเพราะว่าวันนี้หลวงพ่อช้างเนี่ยจะทำการหล่อเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อสวยมากนะครับเหรียญหล่อเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าจำนวนสร้างเนี่ยประมาณไม่เกิน70องค์หลวงพ่อนะประมาณไม่เกิน70องค์ครับวันนี้ก็ผมก็นำชนวนมวลสารนะครับก็มาขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะครับชนวนมวลสารที่ผมสะสมเอาไว้นะส่วนหนึ่งนะครับมาให้ทำการหล่อนะครับในเหรียญหล่อรุ่นนี้สวยมากเหมือนหลวงพ่ออะไรพ่อจันทร์นะพี่ภูเหมือนพ่อจันทร์รถบางมอนพิมพ์เล็กเดี๋ยวมียันหลวงพ่อปั้นเองหลวงพ่อทำเองกับมือนะครับเนี่ยแต่ว่าเหรียญหล่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชนวนมวลสารนิดนึงก่อนนะครับเหรียญหล่อเนี่ยจริงๆชนวนมวลสารของหลวงพ่อเนี่ยที่ใส่ไปในมหาศาลแล้วผมยอมเสียที่เคยเอามาให้ร่วมด้วยก็เยอะหลายอย่างแล้วแต่วันนี้พิเศษก็เอาของมาให้อีกก็จะร่วมเทหล่ออีกก็มีที่น่าภาคภูมิใจก็นี่ตะกรุดหลวงปู่กันวัดพญาตินะครับปรมาจารย์ประดู่ทรงธรรมทรงเรื่องคงกระพันชาตีครับนะนี่ปิดตาของนี่อันนี้สำริดปิดตาวัดทองนะครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะเนี่ยโอ้โหพิมพ์สองหน้านะเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะทำไงต้องใส่นี่นี่พระกิ่งองค์นี้เนี่ยพระกิ่งพระเจ้าห้าพระองค์แต่ไม่รู้ที่ไหนเป็นสำริดเงินเป็นพระกิ่งยอดใบสีน่าจะวัดอะไรยมพูวัดอะไรนะราชบพิตรวัดราชบพิตรเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยสวยเนี่ยโอมชนวนมวลสารนะครับแล้วก็มีพระชัยเจ้าคุณผลรุ่นแรกนะครับอุชนรงค์นะครับอุชนรงค์ข้างในอาจจะมีกระดาษยันนะใช่ครับแล้วเราก็รอไปอย่างเงี้ยแหละบอกว่าจะมีผู้นี่แล้วก็มีวัดระฆังหลังคอนนะครับระฆังหลังคอนนะครับสำริดนะครับนี่ก็หลวงพ่อท่านเส้งวัดแหลมทรายนะรุ่น2อันนี้รุ่น2นะครับอันนี้ก็สำคัญอันนี้ครับเป็นพระกริ่งเพชรกลับหลวงปู่ทบใช่ครับวัดชนแดนและนี่ที่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยแต่งได้นะเนื้อนวะในชั้นยอดเลยเนี่ยก็โลหะมากมายกายกองเลยแล้วที่ไม่ได้แต่งก็เอาใส่ไปอย่างนี้เลยนี่องค์นี้หลวงพ่อมอบเพิ่มให้อีกหน่อยนี่เป็นพระกริ่งสายวัตถุทัศน์คือพระกริ่งวัดช้างตั้งอาจารย์หนูแดงวิจิตรไปทำอาจารย์นิรันดร์แดงวิจิตรเนี่ยไปทำพิธีให้อะไรให้พิธีใหญ่สมัยออกมาตอนนั้นก็องค์ละ 20,000 นะต้องจองนะครับผมอ้าวอันนี้ก็เป็นเหรียญหนุมาน8กรอันนี้ของหลวงพ่อประเทืองอติกันโตวัดด่านเจริญชัยโอ้อันนี้นะจะบอกให้ เสกจนบินได้แล้วจะพูดอย่างนี้หน่อย นี่หลายร้อยพิธีมากไม่ใช่108พิธีนะผ่านพิธีมาเกิน108พิธีครับพ่อเอามาเป็น300เนี่ยพูดถึง300เอามาเป็นชนวนมวลสารพ่อนะตลอดมาเลยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหายากเป็นผานไถของพระชื่นวัดในปราบนะซึ่งอันเนี้ยผมไปรับจากมือหลวงพระชื่นเลยนะในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนะครับจะทำอะไรให้เป็นอันนี้เป็นเหรียญหนุมานนะครับของอาจารย์โมกนะอาจารย์โมงนะท่านจานมาให้นะก็เอามาเป็นชนวนมวลสารด้วยอันนี้สำคัญนี่สำคัญครับเสียรับมากับมือเองเลยครับอันนี้คือเหรียญที่ผมไปหาหลวงพ่อผมครั้งแรกในชีวิตนะครับท่านมอบเหรียญนี้ให้คือเหรียญนาราเหยียบเมฆนะครับแล้วก็ท่านจานให้ด้วยอัคระอีก2นะจานอัคระให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาหล่อหลอมทำชนวนเหรียญหล่อนี้นะครับมีเหรียญที่รับจากมือหลวงพ่อผมเลยนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับจานให้ด้วยนะจานให้ด้วยครับกระซิบบอกยมเสี้ยวหลวงพ่อจะไม่มีเลยหลวงพ่อไม่มีเดี๋ยวผมดูมีหามาให้ไม่เป็นไรอันนี้ลุงหลานลุงหลานหลวงพ่อตะลงวัดมะเกลือครับกับหลวงปู่สุขวัดประคำเท่าหลวงพ่อตะลงนี่เป็นหลานแท้ๆนะหลวงพ่อเพิ่งรู้ดันเหนียวเลยเหรียญไม่แพงนะแต่ประสบการณ์คนฝั่งคนรู้นะฮะคนฝั่งคนตายิงกันเลยเอาละหลวงพ่อต้องทำพิธีขอขมาครับหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆเพื่อจะอัญเชิญวัตถุธาตุเหล่านี้หลอมเป็นมหาชนวนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในการหล่อเหรียญหล่อแรกของหลวงพ่อนะที่สร้างแค่อย่างมากก็ไม่เกิน70เหรียญนะครับเพราะว่าเผื่อเอาไว้ที่จะเสียจะอะไรอีกนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสวัสดีครับบ่าพืชผลสวัสดีครับจอร์ลบุรีเรียนนี้ผมไม่ทราบว่ายังมีหรือเปล่านะครับถ้าใครยังไงก็แต่ผมว่าหมดไปแล้วน่าจะหมดไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับของดีๆอย่างนี้นะครับวันธามีธรรมังสัพพเพสังฆัตถะเมตติวันธามีสังฆังสัพพเมตุสังฆัตถะเมตติวันธามีอารามเมตติมโนโพธิสุขโณเจติยังโกณีสังฆัตถะเมตติวันธามีปัจจาจริยังมังสัพพเมตุสังฆัตถะสวัสดีแบงค์นักมึงอินสวัสดีครับครับขออนุญาตงดใช้เสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอหิสัพพุทธานุภาเวนะเอหิสัพพธัมมานุภาเวนะเอหิสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธังอรัตนานังเวทติธัมมังอรัตนานังเวทติตังอรัตนานังเวทติอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตังพุทธังเวทติเมธัมมังเวทติเมธัมมังเวทติเมสัพพวิทยาปฏิปิเมสัพพมันตปฏิปิเมสัพพอิทธิฤทธิจำนวนหล่อนะครับไม่เกิน70เหรียญนะครับไม่เกิน70เหรียญใช่ครับสุดยอดมวลสารครับแล้วยังมีมวลสารของหลวงพ่อช้างอีกนะครับหลายอย่างทั้งแผ่นยันของหลวงพ่อช้างวัตถุมงคลที่หลวงพ่อช้างเก็บสะสมไว้เก่าๆนะครับก็มารวมหลอมในพิธีนี้ด้วยอันนี้ที่เห็นนี่คือวัตถุมงคลที่ผมนำมานะครับที่เป็นของบูชาของผมนะครับวันนี้ก็มาหลอมนะปิดตาวัดทองนะครับองค์นี้ซื้อมาเมื่อ20กว่าปีก่อนนะซื้อมาเกือบ 40,000 บาทนะครับอีกทั้งครูบาที่ใหญ่ทั้งหลายจํานวนกว่า10ชิ้นเกือบ 40,000 บาทซื้อมา20กว่าปีแล้วนะครับกิ่งเพชรกลับเดี๋ยวนี้องค์ก็ว่าเป็นแสนนะครับนะยังมีวัดระฆังหลังค้อนนะครับใส่เจ้าคุณผลนะครับตะกุดเก่ามากนะครับตอนนี้หลวงพ่อกําลังทําพิธีพลีมวลสารนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะใส่ไปในเตาหลอมนะครับจะใส่ให้เห็นชัดๆนะครับว่าเราทำของกันมาเนี่ยทำเพื่อให้คนเอาไว้บูชานะครับไว้บูชานะพุทธคุณนะสุดยอดสวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับคุณพิเนศสวัสดีครับนี่นะครับเตาหลอมนะครับเตาหลอมนะครับช่างนะครับสวัสดีครับใหญ่หลวงพ่อท่านให้เช่าบูชาองค์ละ 10,000 บาทนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ายังมีไม่มีผมไม่ทราบนะครับครับทำไมครับพี่ภูมิใส่ได้แค่ใส่ครับครับผมก็จะเสียงกันนะครับเดี๋ยวเอาประธานอย่างนี้ในวัดทองนะครับวัดทองนะครับปิดตาวัดเดี๋ยวช้าๆพี่ให้เขาถ่ายหลวงเป้าจริงปิดตาวัดทองนะครับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับมันเย็นเดี๋ยวมันระเบิดที่ไม่เห็นนี่อีกเยอะเลยนะไม่เห็นอีกเยอะเป็นพันชนิดเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีที่ยังนี่รักร้อนพระจริงห้าพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเราใส่จริงนะครับใส่จริงหางให้ร้อนก่อนหางให้ร้อนก่อนเดี๋ยวมันหัวทิ่มไปพ่ออ้าวนี่ปรมาจารย์ใหญ่มาดูทรงธรรมปรมาจารย์ใหญ่ทั้งเรื่องเหนียวนักชาตรีหลวงปู่กันวัดประยาศครับนี่อ้าวนี่อ้าวนี่ระฆังหลังคอนวัดระฆังหลังคอนครับจะได้ดังระลือกระเดื่องดังกระดอนสะท้อนทั่วพระธรณิน
อ้าวนี่นี่หลวงปู่เจ้าคุณผลนะครับญาติโลงญาติสาอาศัยเจ้าคุณผลรุ่นแรกนะครับพระชัยเจ้าคุณผลรุ่นแรกนะครับนี่พรานไทยหลวงพ่อชื่นว่าในปราบนะครับเนี่ยปราบด้วยศัตรูหมู่มารนี่พินาศหมดพรานศัตรูสิ่งชั่วร้ายพูดถูกต้องครับจักมารสัตตาครมอาวุธต่างๆให้สูญสลายหายไปปราบเกลี้ยงนี่นี่ปิดตาวัดแหลมทรายครับแหลมทรายอ้าวเดี๋ยวแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนครับผมนี่ขนาดแอบๆหล่อเลยโอ้โหบานเลยสิครับอ้าวนี่ครับกริ่งเพชรกาบเพชรกาบหลวงพ่อทบนะครับจนอันนี้ปีไหนปี18นะทันแน่นอนนะครับอันนี้ทันแน่นอนแต่เป็นเพียงหล่อไม่ค่อยสมบูรณ์เท่านั้นพระกิ่งวัดช้างมวลสารสมเด็จพระสังฆราชแพจากอาจารย์หนูแห่งวิจิตรนี่พระกิ่งวัดช้างครับผมนวะโลหะชั้นยอดวัตถุมงคลที่เอามาหลอมนี่นะครับแท้ทุกองค์นะครับสบายใจได้นะครับนี่เสียดายเหรียญนี้มาครับแชมป์เจอทีละแล้วนี่หลวงพ่อพรมครับเหรียญนาราเหยียบแม่ครับทำอะไรเหยียบแม่ตลอดนะครับต้องเหนือคนทำแล้วให้สำเร็จศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าใครจะทำให้เสมอเหมือนได้เหรียญหนุมานแปดกรปกเสกร้อยกว่าครั้งนะครับไม่ว่าจะบนโลกบนอากาศบนบาดาลหนุมานนี่สุดยอดที่สุดแล้วนี่เหรียญลุงหลานหลวงพ่อนรงวัดมะเกลือหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่านี่อะไรนะหนุมานเหรียญหนุมานของอาจารย์ศาสตร์อาจารย์โม่งนะครับมีจานกันนะครับวันนี้มีแต่ชุดเหนียวเหนียวพ่อนะชุดคุ้มครองเหนียวมหาอำนาจยิ่งใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็ต้องรอให้ชนวนมวลสารเนี่ยละลายก่อนนะครับพอละลายปุ๊บก็จะเทเข้าช่อนะครับพ่อใช่ใช่เข้าช่อที่เราทำการหล่อในวันนี้นะครับต้องเอาของพ่อผสมไปหน่อยเพราะว่าสองช่อนะเดี๋ยวไม่เต็มนะต้องให้ได้สองช่อนะเดี๋ยวจะมีชนวนมวลสารของหลวงพ่อทางที่หลวงพ่อตัดไว้อยู่ไหนอ่ะเอามาผสมด้วยนะครับเอามาอีกเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญหล่อเหรียญดังแห่งยุคของหลวงพ่อช้างเลยนะครับไม่ได้มีการสร้างจำหน่ายนะว่ามีเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเห็นมงช้างบอกว่าเปิดให้บูชาเหรียญละ10,000บาทได้คงจะหมดแล้วพี่หมดแล้วนะหมดยังหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเหรอมี51องค์อ่ะขอ50องค์อ่ะแต่ว่าเนี่ยที่หล่อของอาจารย์เนี่ยมี6องค์อ๋อ6องค์ชอบแต่ว่าไม่ได้มีจำหน่ายไม่มีจำหน่ายใช่ไหมอ๋อไม่มีจำหน่ายเพราะข้อมูลผมไม่ค่อยแน่นนะครับข้อมูลไม่ค่อยแน่นนะครับก็จะหล่อไว้ใช้นะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนึงที่จะต้องติดตัวเสียวหนังตลอดนะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จพิธีก่อนหลวงพ่อจะนำเข้างานพุทธาภิเษกและเสกเดี่ยวน่าจะจานได้เต็มสูตรนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญประจำตัวของเซลหนัง 100% นะครับคอยดูนะครับมาแล้วครับเป็นสำริดเงินจะออกสำริดเงินมันเกิดมากเบาหลวงพ่อระวังครับไม่ครับพี่ผู้ไทยนี่จำนวนมวลสารนะครับของหลวงพ่อที่หลวงพ่อใส่พวกของวัตถุมงคลได้เยอะมากน่าจะเรียกว่าเป็นพันปีหลายร้อยปีก็มีครับแล้วก็เรียกว่าชนวนมหาวัฏสารเลยว่าเป็นพันวัดเลยตั้งแต่30กว่าปีที่รวบรวมมาครับก็จะแล้วก็จะมาหล่อนะพุทธาภิเษกมากันตลอดพุทธาภิเษกก็เยอะนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะมอบให้ร่วมตะกรุดเก่าๆที่มีรุฑบาลเตมีทั้งตะกรุดทองคงทองคำเงินอะไรเยอะเลยแท่งนึงพอมั้ยหรือ2แท่งเราดูนะพอนะเอาแน่นะเดี๋ยวเราไม่ละลายสายไปก่อนไหมให้เหลือไปก่อนดีกว่าเหลือไปก่อนมันก็ไม่เสียนะไม่เสียแล้วก็เป็นจำนวนต่อไปนี่ครับเราหล่อกันแบบโบราณเลยนะครับเพราะจำนวนหล่อมันไม่เยอะไม่ต้องใช้เครื่องอะไรก็นะแต่งมือเลยแล้วก็เหรียญพระองค์ไหนไม่มีไม่ผ่านมือพ่อไม่มีแล้วพ่อขับเองเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อเป็นคนออกแบบนะเป็นคนออกแบบปั้นเองปั้นเองทำเองหมดนะครับปั้นเองหมดอะไรปั้นเองหมดมีเดี๋ยวไปดูเหรียญเอาเหรียญตัวอย่างมาได้เหรียญตัวอย่างลองจะดูคือครั้งแรกเลยเนี่ยคนมาดักเห็นหลวงพ่อประมาณสัก2 ทุ่มก็เลิกจะแกะอะไรตาอะไรส่วนบนแต่ก็นึกถึงขึ้นมานึกถึงก็ไม่ได้นึกถึงใครนึกถึงโยมเสียเลยเพราะว่าโยมเสียพูดถึงเหรียญหลวงพ่อไพรแล้วก็แพงแล้วก็หลวงพ่ออะไรอีกนะพระจันทร์พ่อหลวงพ่อจันทร์พระนครแล้วก็นึกถึงว่าเรายังไม่มีเหรียญหล่อเลยสักรุ่นหนึ่งจะทำให้ลูกศิษย์ในถ้าคนละเหรียญละเหรียญเถอะเนาะแล้วก็มาอธิษฐานเลยว่ามานั่งปั้นอยู่ตอน2 ทุ่มกว่าแล้วเสร็จ4 ทุ่มปั้นด้วยขี้ผึ้ง
แต่ถ้าก็ขดยันแล้วก็อธิษฐานมาเข้าเบ้าเองไว้ทิ้งเอาไว้เช้าพอผมเบ้าแล้วก็เตะตอนเตะก็อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะมีเหรียญหล่อรุ่นแรกเป็นของตัวเองขอให้บารมีครูบาอาจารย์เทวดาอนุโมทนาให้หล่อมาแล้วติดแล้วก็จะเอาองค์เนี้ยไปถอดไม่คิดว่าจะติดเพราะว่าหล่อแบบโบราณมันจะติดขนาดนี้มันลำบากจริงๆมันติดหมดจะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าเอ้าได้เหรียญใจกันแล้วล่ะแต่เป็นรูปหลวงพ่อต้องรอหน่อยสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบางองค์มันก็ออกพลายเงินแบบนี้เพราะว่าเหรียญไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอหลวงพ่อห้องวัดช่องลมอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเบาไม่หนักนะครับเบาๆนะครับเนี่ยหลวงพ่อปั้นเองนะครับปั้นเองแล้วก็แกะทำอะไรทุกอย่างนะด้วยตัวหลวงพ่อเองนะครับนะจะมีลงด้วยยันนโมพุทธายะหลวงพ่อนะพุทธสังมิพุทธสังมิอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยนะข้างหลังก็มีอักขระเลขยันสัญลักษณ์ชื่อหลวงพ่อแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อนะครับช.1นะครับจำนวนสร้างก็ไม่เยอะหลวงพ่อนะไม่เยอะแล้วนี่ก็เป็นธาตุสี่แล้วนะว่าพระธะก็อุดทางอัตโธโอ้เป็นคาถามหาอุดนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องมีครับต้องมีนะครับตอนแรกอ่ะคือเหมือนกับว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้สงสัยครูบาอาจารย์ให้แค่นี้ส่วนว่างเนี่ยตอนแรกหลวงพ่อจะใส่ณอัดกับณอุดไปข้างละตัวลืมจานเอาหลวงพ่อจานเอาจานเพิ่มความขลังก็ณอัดกับณอุดนะครับก็ถือว่าเป็นก็ดีใจนะครับกับคนที่ได้บูชาไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีจำหน่ายก่อนนะไม่มีคือหลวงพ่อตั้งใจทำให้กับลูกศิษย์คนภายในแล้วก็ผู้มีการรักคุณไม่มีให้ข้าบูชาข้างนอกก็มีคนมาต่อลูกศิษย์ข้างในได้เหรียญละสองมือละเงินบาทขอให้ขายสิทธิ์ให้เขาตรงนี้ก็ไม่ให้เพราะต้องให้แล้วไม่มีแล้วครับแล้วหลวงพ่อจะรอแค่ครั้งเดียวเนาะไม่มีทำอะไรซ้ำหลวงพ่อไม่มีทำอะไรซ้ำสุดยอดนะสุดยอดวัตถุมงคลของช้างรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าหลวงพ่อเมตตาผมมากนะครับโอ้โหยมเตี้ยมีส่วนร่วมมาตลอดแบ่งให้อยู่เบื้องหลังมาบานเตแต่ไม่ออกสื่อเราไม่อยากออกวันนี้ครับเดี๋ยวแล้วก็แรงจูงใจที่หลวงพ่อทำเหรียญรุ่นนี้เลยอะในหัวใจเลยยมเตี้ยลอยมาก่อนคนแรกเลยไม่ได้เลยไม่ได้หวานใส่นะมีความจริงใจผมรู้ลึกครับก็ครับก็เนี่ยครับมีหลายคนทักมันครับจองได้ที่ไหนจองได้ที่ไหนมันไม่มีเมื่อวานเนี่ย ก็ยังบอกว่าเนี่ยเครดิตเฮียเซียหรือยมเซียแท้ๆรู้ไหมเมื่อวานมีคนหนึ่งไปดูรูปที่เฮียเซียโพสเป็นเหรียญหลวงพ่อพามาจากกรุงเทพเนี่ยมาดูตรงเนี้ยมาอยู่ตั้งหลายชั่วโมงอ้อนวอนหลวงพ่อได้ออเดอร์เป็นเหรียญล่ะไม่รู้เป็นเพราะยมเซียแท้ๆหรือว่าแกนะไม่รู้นะบุญใครจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าสุดยอดนะมาเมื่อวานแล้วก็ถามพวกนี้เหรียญสักเหรียญพอจะให้ได้ไหมก็ติดตามยมเสียเขาบอกเป็น FT ยมเสียไว้เครดิตยมเสียไว้ชนวนมวลสารนะครับก็เห็นนะชนวนมวลสารเห็นอยู่นะครับว่าใส่อะไรลงไปมั่งนะครับแล้วก็ยังรวมกับชนวนมวลสารของพ่อช้างอีกหลายอย่างนะครับนะทั้งที่หลวงพ่อลงเองมากแล้วก็ของเก่าๆหลวงพ่อนะพระบูชงพระบูชาที่หลวงพ่อให้ดูนะของเก่าที่สะสมไม่มีเมื่อหลอมหมดหลอมจนมือหนึ่งทางโบราณวัตถุร้องว่าทำไมเอาของอย่างนี้มาหลอมหมดสวยเป็นดีคุณค่าตั้งชื่อรุ่นอะไรหลวงพ่อบางคาน้อยหลวงพ่อเงินแปดริ้วอ่ะพ่อเงินแปดริ้วไม่เขาก็เหรียญหล่อแหละเหรียญหล่อว่าไม่มีรุ่นเนี่ยมันโบราณดีนะโบราณดีนะมันเหมือนพระจันทร์ไหมใช่พระจันทร์โบราณพ่อเองมาเลยพ่อโบราณนะปั้นจากคุณเทียนเสร็จแล้วอย่างหน้าเนี่ยปั้นเสร็จแล้วก็มาแกะเสร็จแล้วก็ไปฝานี่บางๆแล้วมาแปะกับแผ่นเทียนคือเราไม่เน้นสวยนะเราเน้นโอ้โหแล้วดูแล้วขลังพอลักษณะอย่างเงี้ยนะมันเป็นศีลบริสุทธิ์ที่ว่าไม่ให้เหมือนการที่รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งว่าเหมือนเนี่ยคือตัวเองต้องรับผิดชอบเต็มร้อยจองได้ที่ไหนครับเดี๋ยวต้องใจเย็นๆครับเย็นๆแต่ส่วนแต่ที่ผมไม่มีนะต้องบอกก่อนเนี่ยทำไมถึงขังเหลือเกินเพราะว่าเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมดว่าเป็นรูปพระสงฆ์โดยมโนกติว่าเห็นปุ๊บนะรูปนี้เป็นรูปพระสงฆ์เลยเพราะนั้นจึงเป็นตัวแทนพระสงฆ์ทั้งปวงถ้าเป็นรูปด้วยว่าเหมือนเลยอย่างเงี้ยก็เป็นองค์นั้นเลยชอบถึงหลวงพ่อมีคนบอกอยากได้เต็มเลยหมดแต่ไม่มีนะไม่มียังไงก็เอาไว้ติดตามรุ่นอื่นถ้าเงินมันซื้อใครได้ก็ให้ไปซื้อไอ้คนเนี่ยซื้อดิวได้เลยดิวอะดิวเนี่ยแล้วได้แค่
นี่ขนาดช่วยหลวงพ่อทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอยู่ในเนี้ยหนึ่งยังต้องเสียสตังค์เพราะเดี๋ยวมันไม่เห็นหน้าแล้วก็ถ้าให้แค่คนละองค์เท่านั้นขนาดที่อยู่กับหลวงพ่อด้วยเนี่ยมันยังต้องไปซื้อกันบุหรี่กันบ้างอะไรบ้างใส่กันเพื่อจะเอาของใครได้ไหมครับอันนี้ฟังนะครับผมก็ไม่มีนะไม่ใช่ผมมีเยอะนะผมก็ได้อันเดียวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าได้เยอะๆนะแต่ว่าผมเอาชนวนมวลสารที่มาใส่เนี่ยนะเป็นเอาไว้ใช้กันเองนะครับที่หลวงพ่อจะหล่อให้ทหารบอกว่ารุ่นนี้ถ้าใครเอาของหลวงพ่อไปขายนะเดี๋ยวหยิบเป็นช่อมาดูนะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นช่อนะครับหลวงพ่อเป็นช่อโอ้สวยมากนะบางช่อนี่ออกภายเงินเลยนี่ๆๆๆพลังนี่ๆโอ้โหดูดิท่านหล่อเนี่ยหล่อน่าเป็นช่อนะครับหล่อที่วัดนะครับนี่หล่อที่วัดเลยเนี่ยดูดิไอ้ช่อนี่หลวงพ่อทำเองนะไม่ใช่ว่าจ้างโรงงานอะไรมาทำนะเนี่ยหลวงพ่อทำเองกับมือเลยทุกอย่างเลยนะครับหล่อโบราณหล่อโบราณเลยก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเต็มมาฉลากแล้วก็มานั่งแต่งเอาอืมเอาแบบดิบๆเลยนะครับสวยอันนี้ทำไว้9อืมอ๋อนี่ตาหากอีกมันสำลิดเงินมันเยอะสำลิดมันมากสวยมากครับสวยมากเดี๋ยวพ่อตอนนี้ตัดไหมตัดใช่ไหมตัดแล้วก็แบ่งที่คนจองไปพ่อนะเดี๋ยวพ่อตัดจะมีระฆังตั้งแต่สมัยกุปตะที่แตกๆเอามาจากอินเดียตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็มีพวกสำริดของวิมายพวกสวัสดีครับหนองโคราชสวัสดีครับกบคำพันธ์สวัสดีครับนะขายได้รุ่นนี้ไปนี่ประทับใจนะสวยนะหาไม่ได้เพราะว่าไม่มีผมว่าไม่มีใครขายอ่ะอ่ะขายนะผมซื้อก็ได้ป่ะหลวงพ่อบอกคนไว้ไงรู้มั้ยเนี่ยเฮ้ยที่ให้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยคนละเหรียญหลวงพ่อซื้อกลับเหรียญละ 20,000 เลยได้ไหมเนี่ยมันไม่มีใครให้ทั้งหมดเลยเหรียญละ 20,000 นะเนี่ยนะครับ 20,000 แล้วไม่มีของนะไม่ใช่มีนะต้องบอกก่อนไม่มีนะตอนแรกรอแล้วไม่คิดว่าจะติดเอาสวยอย่างงี้ไงพอสวยปุ๊บไปอยากจะซื้อคืนด้วยเหมือนกันอยากได้จริงๆมีแต่คนบอกอยากได้วันนี้ครับเฮียถึงโตยังโตช่วยจารักเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาจจะไปหาเฮียสงโตหน่อยนะอาทิตย์นี้เนี่ยสวยนะครับก็สุดยอดกระแสเดียวนะเดี๋ยวก็เหลืออีก2เบ้าของพ่อนะเหลือ2เบ้านี้นะครับก็เป็นชนวนมวลสารของหลวงพ่อด้วยของคือผมเอาของผมเนี่ยมารวมเพิ่มเป็นนิดหน่อยของพ่อนะแต่ของหลวงพ่อจริงๆขังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคือบอกเลยว่าของยมเชี่ยเนี่ยเดี๋ยวสองเบ้านี่ให้ยมเสียก็กับออเดอร์ของพี่ภูอะไรว่าใช่ครับของยมเสียเสร็จแล้วจำนวนพ่อจะเอาไว้ต่อไปเสร็จแล้วเหรียญพิเศษจริงๆเนี่ยคือของยมเสียเนี่ยจะตอบโค้ดพิเศษที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สำหรับคนพิเศษก็เอาของมาช่วยพ่อรับหลังเอาอะไรมาให้เยอะแยะไปหมดเลยพ่อเกรงใจอ่ะนะพ่อเมตตาตลอดก็เอาเนี่ยเดี๋ยวให้ยมเสียพิเศษแล้วก็ต่อโค้ดพิเศษให้ซึ่งเหรียญอื่นจะไม่มีอย่างนี้ครับรับปากไว้อย่างนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็บอกจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นจะติดตัวเลยล่ะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนแต่ต้องรอนะต้องลงเรือนานหน่อยเพราะอย่าเสก3ปีนะมันนานไปอะไรที่ลูกพ่อไม่ออกง่ายละยังไม่อิ่มยังไม่พอใจจริงยังไม่มั่นใจพ่อว่าจะไม่ให้หรอกนะเพราะมันเป็นลูกเราเดี๋ยวพอออกเสร็จปุ๊บลองเลยหน้าวัดลองจะเอาระเบิดบ้านเราเลยใจได้ไปด้วยกันให้ดิวเป็นแขวนพ่อให้ดิวเป็นแขวนพูดแล้วทีนี้ไม่มีกล้าเลยดิวเฮ้ยนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอน้ำทองละลายนะครับน้ำทองละลายสักครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะอ๋อแบบถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์ใหม่ดีกว่าแล้วตอนช่วงที่หลวงพ่อจะเทเนี่ยผมจะไลฟ์สดอีกทีนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเมื่อวานนี้ทำให้ FC บางคนเข้ามาเสียใจกับผมต้องขอบคุณมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับสุนัขตายเลี้ยงมา20กว่าปีนะเลี้ยงตั้งแต่มันเกิดแม่มันตายไปผมยังไม่นั่นเพราะแม่มันเราซื้อมาแต่นี่มันเป็นลูกแล้วเราเลี้ยงมาพ่อดูแล้วก็ยังเสียใจไปด้วยก็นักเลงใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยสะเทือนใจอะไรขนาดนี้พ่อมันยังพูดว่ามันยังพูดว่าแหมหมาที่เรารักเนี่ยไม่มันเขาจะไปเปรียบเทียบกับไอ้คนที่มันไม่ดีเลย
มันดีขึ้นกว่ากลับไปมันนอนโอ้โหแล้วหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน2วันเงี้ยพอมันบอกไม่ถูกมาแล้วก็รักมีความผูกพันคนอื่นก็ไม่ได้เลี้ยงเขาไม่มีความผูกพันเขาจะรู้สึกได้ยังไงแล้วผมกลับไปมันไปอยู่โรงพยาบาลไงแล้วหมอบอกมันเป็นอัลไซเมอร์นะพ่ออัลไซเมอร์มันลืมกินข้าวลืมอะไรได้พอหมาแก่ๆแล้วเป็นงี้แล้วมันยืนมันคางมันกระแทกเลือดออกต้องรอโรงพยาบาลก็ผมออกมาก่อนแล้วตอนนี้หมอมันบอกว่าให้เอากลับบ้านไหมถ้าบอกไม่เกิน 2-3 วันหรอกก็เลยเอากลับมาดีกว่าเกิดแก่เจ็บตายดีอย่างสุดสุดนะก็ทำดีที่สุดแล้วก็เลี้ยงมันมันก็รักเราเราก็รักมันใช่ครับจากกันก็ทำกันดีที่สุดแล้วก็แล้วกันครับครับโอเคเดี๋ยวสักคู่นะครับตอนที่หลวงพ่อเทนะผมก็จะไลฟ์เข้าไปใหม่นะต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ